คูช้ชมคะประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีความคืบหน้าแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีเวทีใหญ่เกิดขึ้นถึงการถกประเด็นการแก้ปัญหาในการแก้ไขรัฐธรรมนูนในราคาแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดนะคะคือเมื่อวานนี้มีภาคประชาชนที่ออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายและกว้างขวางที่ทำเนียบรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นไอรอกลุ่มพีมูฟก,กลุ่มสมัชชาคนจนแต่ว่าความเห็นตอนนี้ยังคงแตกอยู่นะคะบางก็มองว่าควรจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับบางก็มองว่าอาจจะต้องเว้นมา หมวด1หมวด2เอาไว้ก่อนรวมถึงเรื่องของการเลือกสอสอรอจะเลือกทั้งร้อเปอร์เซนหรือไม่ก็ยังเป็นความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ค่ะ นายภูมิธรรมเวชเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันนะคะว่าในหลักการแล้วรัฐบาลแน่วแน่ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญและออกกฎหมายลูกให้แล้วเสร็จภายใน4ปีตามอายุข,ของรัฐบาลและเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญด้วยค่ะแต่ว่าขณะนี้นายภูมิธรรมเองก็ยังคงยืนยันว่ารัฐบาลจะเตรียมเสนอต่อรัฐสภาก็คือไม่แก้หมวด1หมวดสองและไม่กระทบกับพระราชอำนาจค่ะแต่ก็ต้อง รู้ว่ามีเงื่อนไขาทางออกอย่างไรแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นตรงกันก็คือรัฐธรรมนูญฉบับ6 0เป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินและการรักษาสิทธิ์ของประชาชนนะคะยอมรับได้เลยว่าการขอความเห็นครั้งนี้ก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ขณะนี้ที่เราทำเนี่ยคือแม้คนที่ไม่พร้อมตัดสินใจจะเข้ามาร่วมในคณะกรรมการ หรือบางส่วนที่เราอยากให้มาแต่คณะกรรมการมันใหญ่เกินไปเราก็ตามคุยทั้งหมดอย่างก้าวไกลเราเชิญท่านไม่เข้ามาแต่ว่าเราก็เห็นความสาคัญก็พยายามไปหาไปพูดคุยนะครับเราก็ส่งส่งคุณนิกรเข้าไปเขียนก,ก็ได้ข้อสรุปอะไรมา,เ,าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะครับความเห็นทุกฝ่ายเป็นแบบความเห็นที่สําคัญแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กรอบขอ,ข,อของของของคณะทํางานชุดน,นี้ก็คือว่าเอาให้เสร็จเร็วภายใน4ปีนี้นะครับสามารถทําประชามติได้เลย นะครับไม่ต้องผ่านกระบวนการอื่นๆแล้วก็ทําให้รัำมนุนนี้ผ่านให้ได้เพราะฉะนั้นจะผ่านให้ได้ก็ต้องดูว่าความเห็นของผู้เกี่ยวข้องเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ก็คือหลักการโดยจากการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้นะคะมีกลุ่มตัวแทนของภาคประชาชนหลายกลุ่มเลยอ,อย่างเช่นกลุ่มสลัมสีผ้ากลุ่ม P.Move กลุ่มความหลากหลายทางเพศกลุ่มสมาชาคนจนและกลุ่มไอรอด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่นะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมีข้อเสนอให้เลือกตั้งสภารากรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอทั้งหมดค่ะซึ่งถือว่าเป็นข้อเสนอสําคัญที่คณะกรรมการก็จะเตรียมพิจารณาว่าตกลงแล้วเราจะเลือกตั้งสอสอรอทั้งหมดหรือบางส่วนอาจจะต้องอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาต่อไปด้วยนะคะทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับหนึ่งในตัวแทนของภาคประชาชนจากกลุ่มพีมู คุณสุริยันทองหนูเอียดเล่าให้เราฟังนะคะว่าบรรยากาศของเวทีรับฟังความคิดเห็นเมื่อวานนี้ค่อนข้างน่าพอใจค่ะกลุ่มพีมูฟเองก็เน้นย้ําความต้องการให้แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับมีสสรที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน100%เอร์เ็พร้อมทั้งเลือก ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจด้วยส่วนเนื้อหาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ได้นําเสนอก็ตอกย้ําเจตนารมณ์ของพีมูฟนะคะก็คือต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพราะว่ารัฐธรรมนูญ60หลายมาตราพบการละเมิดอย่างเช่นประเด็นที่ดินทรัพยากรและชาติพันธุ์พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญอย่างจริงใจเพราะว่าปัญหาบ้านเมืองเวลานี้เจอความท้าทายไม่น้อยนะคะจึงไม่ควรที่จะให้รัฐธรรมนูญ 60มาเป็นข้อจํากัดในการแก้ปัญหาอีกค่ะถึงเราก็ไม่อยากให้การดําเนินการดำานองเนี้ยเป็นเรื่องความเห็นทางการเมืองแล้วเกิดเกดความล่าชา้าหรือเตะตัวเวลาออกไปเราก็เห็นว่าเมื่อเลือกตั้งแล้วรัฐบาลเป็นจับไปแล้วว่ามาจากพรรคการเมืองที่ไปจนเลือกเขามาแล้วเนี้ยก็ควรจะแค่รัฐมนนร็รัฐมนปรีเรอ,อกชนมันเขียนไว้ฉีกทิ้งนะไม่ได้เขียนเอาไว้เพื่อปรับปรุงแก้ไข กพราะดูหลายมาตราเนี่ยมันมีอายุของมันเช่นตั้งสวจะหมดอายุเดินพุนทธสภาคนนี้เป็นต้นหรือว่ากรณีตั้งรัฐบาลไม่ได้ที่บันมาก็เป็นปัญหาหรือว่าเมื่อเหมือนอายุแปดปีของอรัฐบาลซึ่งกอ,อจต่อยอดมาถึงประยุทธ์เนี่ยก็มันก็เห็นชัดเจนว่าจำนวนมีอายุแค่นั้นเราอยากให้แก้ไขจำนวนจริงออกเดือนนอ่าเสร็จนะครับปีหนึ่งน่าจะออกกฎหมายลูกเสร็จแล้วก็ยุบสภาได้เลยอันนี้ <c oughs> จะเป็นข้อเสนอของภาคประชายชนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ดมนรนก็คงใช้ เรียกว่าฉันทานุมัติเหมือนปี40นะครับที่กระแสประชาทางครมไม่มีการยกร่างัํคำนวณตรงเขียวแล้วก็นําไปสู่ความร่วมมือร่วมมือเห็นท้องต้องกันทางสังคมแล้วนำมาสู่การประกาศใชา้ผมคิดว่ากระแสปี40กับปัจจุบันน่าจะเป็นกระแสที่มีความใกล้เคียงกันมากที่สุดแล้วครับ ก่อนจะมีเวทีใหญ่เมื่อวานนี้นะคะร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถูกเอาไปพูดคุยกับพักเก้าวไกลมาก่อนแล้วค่ะแม้ว่าก้าวไกลเองจะไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการการศึกษาแต่ว่าคุณนิกรจำงก็นําคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นการแก้รัฐธรรมนูญเดินทางไปที่พักเก้าวไกลโดยข้อเสนอหลักๆของพักเก้าวไกลอยู่ในรถแมพการจัดทํารัฐธรรมนูญหลักๆก,ก็คือเรื่องของการทำำําคําถามประชามตินะคะเพราะว่าก้าวไกลเองเขาก็ยืนยันว่าการตั้งคําถามประชามตินั้นมีความสําคัญ ที่จะช่วยลดความเห็นต่างในทางการเมืองลดความเห็นต่างในการตีความด้านกฎหมายด้วยค่ะ ลองดูรายละเอียดกันนิดนึงนะคะแม้ว่าก้าวไกลจะไม่ได้ร่วมเป็นกรรมการในการทําเรื่องนี้แต่ว่าคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักก้าไกลย,ยืนยันนะคะว่ายินดีที่จะให้ความเห็นต่อคณะอนุกรรมการและยังได้จัดทาข้อเสนอความเห็นเพื่อส่งต่อไปในที่ประชุมด้วยนะคะจะได้ทําให้การจัดทนารัฐธรรมนูญนั้นสำฤทธิผลด้วยค่ะเพราะว่าเห็นตรงกันควรที่จะมีการร่างฉบับใหม่โดยเชื่อว่าข้อเสนอของพักก้าไกลจะเป็นประโยชน์ต่อ,อการทํางานของคณะอนุกรรมการ ชุดใหญ่หลังจากนี้ด้วยนะคะนี่เป็นข้อเสนอของก้าวไกลนะคะว่าควรจะทําประชามติถึง3ครั้งด้วยกันค่ะประชามติครั้งที่1ก็จะแบ่งเป็นคําถามหลัก ถามประชาชนว่าเห็นชอบหรือไม่ควรจะมีการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับโดยสสรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแล้วก็จะตามมาด้วยคําถามพ่วงอีกสองคำถามประเด็นเรื่องของความเห็นที่แตกต่างกันเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการล็อกหมวดหนึ่งหมวด2เอาไว้และเห็นชอบหรือไม่ที่จะให้สสรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด ก็เป็นข้อเสนอในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของก้าวไกลที่เน้นย้ําว่าหลักการสําคัญคือต้องทําคําถามประชามติให้ครอบคลุมและเข้าใจง่ายด้วยนะคะโดยมีข้อเสนออีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นสําคัญคือการ แก้ปัญหาการทําประชามติที่ยังคงติดกฎหมายเรื่องของการใช้เสียงข้างมาก2ชั้นหรือดับเบิลมาจอริตี้ค่ะซึ่งการใช้เสียงข้างมาก2ชั้นเนี่ยนะคะอาจจะทําให้การผ่านเสียงประชามตินั้นยากมากขึ้นเพราะว่าตามกฎหมายระบุเอาไว้ว่าต้องมีผู้ที่มาออกเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ชั้นหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ต้องเห็นชอบอีกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งอีกชั้นหนึ่งค่ะจึงมีข้อเสนอว่าควรจะลดเสียงข้างมากประเด็นนี้ลงมาด้วยนะคะส่วนการรับฟังความคิดเห็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในพื้นที่กรุงเทพมหานครเรียบร้อยไปแล้วค่ะแต่ว่ายังมีเวทีต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชม20พฤศจิกายนจะไปที่ภาคอีสาน23พฤศจิกายนจะไปที่ภาคตะวันออก28พฤศจิกายนจะไปที่เชียงใหม่และ7ธันวาคมจะไปที่สงขลาคาดการ ว่าภายในธันวาคมนี้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะก็จะยุติลงได้นะคะเพราะฉะนั้นไตรามาสแรกหรือว่าต้นต้นเดือนของปีหน้าก็จะพยายามทําให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคมซึ่งก็จะมีการประมวลสรุปและก็หาข้อยุติให้เร็วที่สุดเพื่อเตรียมเสนอคอรมอให้พิจารณากันในเดือนมกราคมเลยค่ะ ส่วนการลงประชามติจะลงกี่ครั้งยังเป็นประเด็นอยู่นะคะโดยจะเชิญกกตมาพูดคุยแล้วกกตก็มีการพูดคุยกันเป็นครั้งที่สองแล้วด้วยซึ่งก็ยังมีข้อกังวลในเรื่องของข้อกฎหมายถ้าหากต้องทำประชามติหลายครั้งก็จะต้องใช้งบประมาณ3 4พันล้านบาทนะคะ อาจจะมีความเสียหายเรื่องของการใช้งบประมาณหรือไม่รวมถึงคําถามพ่วงต่างๆก็อาจจะต้องเป็นสิ่งที่รัฐบาลพิจารณาเพื่อให้ใช้งบประมาณได้ประหยัดมากที่สุดด้วยเหมือนกันค่ะ